อยของรถยนต์ที่ถูกทุบนับ10คันที่จอดในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต1จากฝีมือของวัยรุ่น19ปีที่ต่อมาถูกตามจับได้หลังมีหลักฐานมัดตัวจากภาพวงจรปิดที่บันทึกพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงได้คาหนังคาเขาเพียงเพราะเขาไม่พอใจที่แม่ไม่ยอมซื้อบิ๊กไบค์ให้และในที่สุดการกระทำโดยขาดการยั้งคิดนี้กลายเป็นคดีความรุนแรงในครอบครัวและทำให้เสียทรัพย์ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพฤติกรรมการจงใจสร้างความเสียหายและทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นของวัยรุ่นคนนี้ทำให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต1ศรีสะเกษต้องเรียกประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อหารือถึงแนวทางที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยในสำนักงานก่อนได้ข้อสรุปว่าจะมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยจัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามคอยสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกนี่เป็นเพียงหนึ่งการแสดงออกถึงพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่นที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและทวีความน่ากังวลมากขึ้นในสังคมปัจจุบันที่จิตแพทย์ระบุว่ามาจากความบกพร่องของการสื่อสารและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่หล่อล้อมวัยรุ่นให้เกิดความต้องการเกินความจำเป็นนำมาซึ่งความรุนแรงเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะคือจะเรียกว่าป่วยก็คงไม่ป่วยอ่ะแต่หมายถึงว่ากระบวนการในการเลี้ยงลูกมันเสียศูนย์อ่ะมันไม่ได้อยู่ที่หลักสายกลางสมัยเดิมเราเคยเข้าใจว่าเวลาที่ครอบครัวมีหน้าที่อยู่3อย่างก็คือครอบครัวที่ปกป้องคุ้มครองและให้ได้ทั้งปัจจัยความจำเป็นขั้นพื้นฐานมีบ้านมีผ้าเสื้อผ้าใส่มีข้าวให้กินแล้วก็ได้รับการคุ้มครองได้รับการพัฒนานี่คือปัจจัยพื้นฐานเลยเราพบว่าสมัยเดิมที่เราเคยเข้าใจว่าถ้าเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวครอบครัวยากจนครอบครัวที่การศึกษาต่ำเนี่ยส่งผลกระทบแน่ต่อปัจจัยพื้นฐานต่างๆเหล่านี้แต่ปัจจุบันนี้สิ่งที่เราพบเนี่ยแล้วมาแรงไม่แพ้กันเลยเนี่ยก็คือครอบครัวที่มีหมดการศึกษาก็สูงมั่งคั่งด้วยแล้วก็อยู่ร่วมกันโดยแท้เลยแต่ปฏิสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้เสียสูญไปครอบครัวพยาธิสภาพบนโครงสร้างครอบครัวปกติวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความต้องการทางด้านร่างกายจิตใจและปัจจัยภายนอกสูงรวมทั้งยังมีแรงขับของพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเอาแต่ใจโดยไร้เหตุผลผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและครอบครัวแนะนำว่าสมาชิกในครอบครัวควรเป็นเบ้าหลอมให้วัยรุ่นเหล่านี้เรียนรู้ที่จะอยู่กับความผิดหวังเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจถ้าแรงเสียดทานมันมีมากเกินรถก็เคลื่อนไปไม่ได้ถ้าแรงเสียดทานบนถนนไม่มีเลยกลายเป็นล้อฟรีเนี่ยรถก็ไปไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนะเพราะแรงเสียดทานไม่มีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นการที่มนุษย์เราจะขับเคลื่อนตัวเองและพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยเป็นหน้าที่ของพ่อแม่นะครับในการที่จะต้องให้เจอกับแรงเสียดทานที่พอเหมาะเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันในวันที่เขาเจอเชื้อโรคไงครับคดีวัยรุ่นทุบรถประชดแม่กลายเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ปกครองทบทวนการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยความรักความเอาใจใส่รับฟังปัญหาสร้างวินัยยอมรับความแตกต่างของช่องว่างระหว่างวัยและไม่ตามใจจนติดเป็นนิสัยที่อาจนำมาซึ่งปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคมตามมา